ับสนุนโดยดาลันครีมบำรุงผิวสูตรน้ำมันมะกอกแด่หน้าสบู่เหลวสดชื่นละมุนผิวอินโดมีมีโกเร็งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบแห้งเส้นเหนียวนุ่มไม่เหมือนใครนิตยสารไทยแฟรนไชส์กูรูนิตยสารความรู้ด้านแฟรนไชส์ราย2เดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ The Lisa Show รายการวาไรตี้สำหรับผู้หญิงฉลาดเลือกค่ะลิซ่าอลิซาเบธแซดเลอร์ลีนานุชัยมาเจอคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะวันนี้จะพูดคุยถึงเรื่องของการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ค่ะเวลาคุณผู้ชมไปซื้อยีนส์สักยี่ห้อหนึ่งนะคะนอกจากจะดูเรื่องคัตติ้งนะคะต้องสวยเป๊ะใส่และช่วยเสริมบุคลิกภาพของเราแล้วเนี่ยเนื้อผ้าก็สำคัญเหมือนกันต้องสวมใส่สบายนะคะวันนี้ก็เลยจะพามาแนะนำให้รู้จักกับกางเกงยีนส์ค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทยแท้ๆแต่ว่าคุณภาพระดับพรีเมียมเลยส่วนจะเป็นแบรนด์อะไรและใครจะเป็นแขกรับเชิญของลิซ่าติดตามได้ในช่วงลิซ่าทอล์กค่ะIndomie Mi Goreng บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบแห้งเส้นเหนียวนุ่มไม่เหมือนใครมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ช่วง Lisa Talk วันนี้ค่ะมาพูดคุยกับผู้หญิงเก่งค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกางเกงยีนส์นะคะชื่อเก๋ไก่มากคุณผู้ชมภาษาไทยคือแกะดำแต่ว่าชื่อแบรนด์เขาเต็มๆเลยคือ Black Sheep Jeans ค่ะจะแปลกแล้วก็โดดเด่นน่าสนใจขนาดไหนต้องมาคุยกับเจ้าของธุรกิจนี้ค่ะคุณต้องสุพัชยาเรื่องเริงหรือว่าดีเจต้องนะคะจากคลื่น FM1 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมลิซ่าเนี่ยเจอต้องนะคะตั้งแต่สมัยยุคทองของ RS ยุคทองเลยทีเดียวจริงอันนี้จริงตอนนี้มาในมุมของ Working Woman และมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะนอกจากนั้นเอาผลงานที่ยังทำอยู่ตอนนี้ในวงการบันเทิงมีอะไรบ้างคะต้องก็มีดีเจนะคะที่ FM1 ก็ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลย 4:00 น. ถึง 1:00 น. ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีละครด้วยนะคะใช่ก็เป็นแนวผีค่ะแนวผีเดี๋ยวต้องติดตามฝากติดตามด้วยทางช่องไหนอ่ะน่าจะเป็นฟรีทีวีแต่ต้องไม่แน่ใจว่าจะบอกได้หรือยังน่าจะช่อง9นะคะทำไมต้องถึงมาจับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นอย่างเงี้ยจริงๆนะคะต้องเล่าก่อนคือเริ่มแรกนี่คือต้องก็โอเคเราก็มองหาธุรกิจนะคะก็เราจะทำอะไรยังไงดีแล้วเผอิญว่าต้องกับหุ้นส่วนคือคุณมิ้งคือเป็นเพื่อนกันมาแบบ10กว่าปีเลยค่ะสมัยยังยาวมากแล้วก็ทางคุณมิ้งเนี่ยเขาก็จะแบบทำธุรกิจกางเกงยีนคือเป็นโรงงานยีนอยู่แล้วแต่ว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้ทำแบบเป็นแบรนด์ของตัวเองต้องก็เหมือนไปคุยกับเขาว่าเอ้ยเนี่ยต้องอยากทำยีนแบรนด์ตัวเองแล้วก็ประจวบเหมาะว่าเขาก็อยากจะทำแบรนด์ตัวเองเหมือนกันมิ้งก็เลยว่าอ้าวงั้นเราก็มาจอยกันสิ่งที่ทำให้แบรนด์นี้ต่างจากคู่แข่งอื่นในตลาดคือตามชื่อเลยแกะดำคือเรารู้สึกว่ามันเข้าถึงง่ายแล้วก็คนเข้าใจง่ายเพราะว่าเราเป็นแบรนด์ไทยเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรที่คนไทยเขาเก็ตอะค่ะแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยแกะดำเชื่อว่าทุกคนน่าจะแบบว่าเก็ตคือแกะมีเยอะแต่ละวัดโดดเด่นความเป็นแกะดำไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะแต่ว่าคุณเด่นในสไตล์ของคุณเองโดยที่คุณเนี่ยใส่กางเกงยีนของเราคุณก็จะเด่นขึ้นมาช่วยแต่เด่นในสไตล์ของคุณก็คือตรงตัวเลยแล้วก็ของ Black Sheep เนี่ยบอกเลยว่าเราเน้นเรื่อง product มากเพราะว่าต้องเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวค่ะคือสุดท้ายแล้ว feedback ที่กลับมาคือมันจะอยู่ที่ productใช่ไม่ว่าเราจะทำแบบการตลาดทำ PR ต่อให้ตั้งชื่อเก๋นะคุณผู้ชมถ้าไปลองใส่หรือไปซื้อมาแล้วไม่ใช่ใช่มันก็คือจบจบเลยคือเราก็เลยรู้สึกว่านับหนึ่งของเราเนี่ยเราต้องลงทุนกับ productในเรื่องของผ้าเรื่องของคุณภาพแล้วก็อย่างที่บอกเรื่องของคัตติ้งแพทเทิร์นค่ะโดดเด่นเรื่องแบรนด์แล้วเรื่องผ้าที่บอกว่าโอ้โหพิถีพิถันมากผ้านี่พิเศษยังไงก็คือเป็นผ้านำเข้าจากญี่ปุ่นค่ะคือถามว่าทำไมต้องญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเขานำเรื่องแฟชั่นแล้วก็เรื่องยีเรื่องอะไรคือถ้าคนที่เล่นยีนะคะจะต้องเป็นผ้าจากญี่ปุ่นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำยีเราก็ต้องใช้วัตถุดิบที่เป็นที่ยอมรับด้วยเขาดียังไงครับผ้าญี่ปุ่นแตกต่างจากประเทศอื่นๆยังไงคือในเรื่องของการผลิตของเขาด้วยแล้วก็ในเรื่องของคือเวลาเรามาตัดเรามาทำแพทเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบว่ากระชับเข้ารูปอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเป็นเนื้อผ้าเขามีคุณภาพที่ดีระดับราคาเริ่มต้นของ Black Sheep Jeans หรือว่าแกะดำนี่อยู่ประมาณเท่าไหร่คะเฉลี่ยก็คือประมาณ1,000ขึ้นแต่ว่าใช่พันนิดๆคือไม่เกินเต็มที่ตัวแพงสุดคือรุ่นริมนะคะที่เล่นๆกันตัวแพงสุดของเราก็อยู่ที่ประมาณแบบ 4,000คือไม่ถึงกับแบบ 6-8 หมื่นไม่ถึงใช่คือถ้าคนที่เล่นเนี่ยจะรู้แล้วถ้าคุณมาจับเนื้อผ้าคุณมาใส่คุณภาพคุณจะรู้เลยว่าไม่ต่างค่ะนี่พูดถึงคอลเลกชันที่มีนะตอนนี้ที่มีวางขายอยู่เนี่ยมีกางเกงยีนแบบไหนบ้างคะต้องมีทรงเดฟมีทรงกระบอกนะคะมีทรงขาสั้นเอวสูงเอวต่ำผ้าดิบผ้ายืดผ้าฟอก
คือมีทุกอย่างแล้วก็นอกจากลายของยีแล้วเนี่ยที่เป็นโปรดักต์หลักก็จะมีเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตแล้วก็มีอิสเซอรี่ซึ่งอิสเซอรี่นี่คือโอ้โหหมดเร็วมากคือเราจะเหมือนกับว่าทำเป็นกิมมิคของแบรนด์นะคะตั้งแต่ตอนเปิดตัวก็จะเป็นแบบอิสเซอรี่ที่เรียกว่า DIY ก็จะคือเหมือนแบบว่ามันจะเป็นของลิมิเต็ดแล้วคนก็จะชอบแต่ละรุ่นเนี่ยก็น้องดีไซเนอร์ค่ะเขาก็จะไปคิดออกมาแล้วเขาก็คิดเก่งนะมีอะไรบ้างที่เป็นอิสเซอรี่อื่นๆก็มีที่ใส่ iPad นะคะมีที่เน็บกระเป๋าคือเป็นกระเป๋าใบเล็กๆค่ะบางทีใส่มือถือได้ใส่อะไรได้อะไรแบบนี้แล้วก็มีอุ้ยเยอะจะไม่ได้มีสมุดฮะมีที่ใส่แบบว่าคือบางทีพวกเด็กอาร์ตนะเขาจะใส่แบบพวกพุกกันพวกแบบว่าแป้งแต่งหน้าอย่างนี้ไหมแล้วก็แป้งแต่งหน้าใช่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีต้องไม่เอามาหมดแล้ว แล้วราคาพวกอิสเซอรี่นี่แพงไหมอะคะก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ500อะค่ะ500-600ใช่แล้วแต่ก็ชิ้นใหญ่เหมือนกันชิ้นใหญ่แต่ว่าถ้าชิ้นเล็กๆอะไรเงี้ยก็อุ่ยไม่ถึงหรอกค่ะอะไรเงี้ยคือมันก็แล้วแต่แบบแล้วแต่แบบเพราะมันเป็นงานแฮนด์เมดเพราะน้องดีไซเนอร์เราก็สุดยอดมากเขาก็นั่งทำเขาทำเองเป็นแฮนด์เมดค่ะขายดีขายหมดของมีจำกัดคือมันจะไม่มีที่ไหนเลยคุณถือมาคุณจะมันจะใช่เลยมันจะไม่เหมือนใครอยากจะรู้จังเลยว่าทำตลาดยังไงเพราะว่าในยุคนี้ยุคดิจิตอลนะแล้วต้องบอกว่าสินค้าแฟชั่นเนี่ยมันมาเร็วมากแล้วคนที่จะเข้ามาทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเหมือนสมัยก่อนนี่ทำยังไงให้มันเป็นแกะดำจริงๆและขายดีก็จะเน้นเรื่องการออกรถโชว์เพราะว่าจริงๆพอเราทำมาแล้วเราโอเคเรามีหน้าร้านแต่ว่าบางทีการมีหน้าร้านอยู่จุดเดียวเราก็คือจะไม่สามารถรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าเขาเนี่ยต้องการอะไรบ้างการออกรถโชว์เนี่ยบอกได้เลยว่าแบ็คชิปออกรถโชว์เยอะมากคือการออกรถโชว์เนี่ยเราก็ถือว่าเราเหมือนการทำรีเสิร์ชค่ะพี่ซ่าว่าแต่ละพื้นที่เขาเป็นยังไงลูกค้าเป็นยังไงแล้วก็ฟีดแบ็กลูกค้าเป็นยังไงออกตั้งแต่แบบกรุงเทพยันต่างจังหวัดออกหมดเลยทุกมุมเมืองอะไรเงี้ยต่างจังหวัดก็ไปมาหมดเลยคือมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการทำรีเสิร์ชไปในตัวแล้วก็เป็นการสร้างแบรนด์ลอยัลตี้ด้วยคือเหมือนบางทีลูกค้าที่เขาอินกับแบรนด์แล้วเขาตามไปซื้อเขาตามไปทุกที่แล้วเราก็พยายามจะออกคอลเลคชันออกมาเวลาเราไปอีเวนท์ที่นี่เราก็จะมีตัวใหม่ออกมาเหมือนให้เขาได้ติดตามไปที่อีเวนท์นั้นอะไรแบบนี้ค่ะก็คือจะได้มีการรับฟีดแบ็กกันด้วยแล้วก็รู้ว่าเนาะเขาตามเราเป็นเหมือนเป็นการทำรีเสิร์ชไปในตัวมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าค่ะอย่างน้องดีไซเนอร์ค่ะแล้วก็หุ้นส่วนอีกคนนึงคือเขาจะลงไปบ่อยมากลงไปหน้างานบ่อยมากแล้วเขาก็จะแบบเหมือนเก็บข้อมูลมาไปฟังฟีดแบ็กจากลูกค้าไปฟังฟีดแบ็กมาคือเก็บข้อมูลมาแล้วพอเราจะออกรุ่นต่อไปหรือว่ามีอะไรแก้ไขเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่านะลูกค้าต้องการอะไรสิ่งตรงนี้มันคือตรงเนี้ยเราก็จะมีลูกค้าประจำของเราเห็นว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนจะมีไปที่ไหนบ้างเผื่อแฟนรายการที่ชมอยู่จะได้ไปลองเพราะว่าของพวกนี้บอกตรงนะมันก็ต้องจับต้องอะไรอ่ะเสื้อผ้าก็เดี๋ยวไปกันได้เลยที่วันนี้นะคะจะมีอยู่2ที่เลยที่ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตนะคะแล้วก็ที่เทอร์มินอล21ไปได้เลยโซนอีเวนต์ค่ะก็คือเดินเข้าไปโซนอีเวนต์เขาจะเห็นเลยค่ะก็คือระหว่างวันที่24ตุลาถึง4พฤศจิกแล้วก็23ตุลาถึง4พฤศจิกคือเป็นเวลาไล่เลี่ยกันเลยของ2พื้นที่ใช่ค่ะคือก็ไปได้เลยเนาะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะไปหาซื้อยีนแบล็คชีพยีนส์เนี่ยนอกจากไปตามอีเวนต์ที่ทางต้องจัดรถโชว์แล้วสามารถสั่งซื้อที่ไหนได้บ้างค่ะก็คือเน้นที่ Facebook ด้วยนะคะแล้วก็ Instagram อย่าง Facebook ก็ www.facebook.com/blackchipjean เติม s นะคะแล้วก็ Instagram ก็ blackchip jeans ต้องมี s ด้วยนิดนึงต้องมี s ด้วยจากที่ทำมาเนี่ยฟีดแบคจากลูกค้าโอเคมั้ยโอเคเลยคืออย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นใครกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายคือจริงๆแรกๆนี้งงมากเลยนะผู้ใหญ่มาซื้อเฉยเลยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กันเซียวผู้ใหญ่เราวัยรุ่นมากผู้ใหญ่คนไทยแบบว่าวัยรุ่นแล้วเขาบอกว่าถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมคือ blackchip มันไม่น่าจะเป็นผู้ใหญ่ได้ผู้ใหญ่บอกว่าก็ไปใส่ตัวนึงแล้วมันสบายเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผ้าเราเลือกแล้วคัตติ้งเรานี่แบบว่าเรากว่าจะคลอดมาทีละตัวนี่รอกันอะไรเงี้ยก็คือผู้ใหญ่เขาชอบเขาบอกเขาใส่แล้วเขาสบายอ่ะเขาแบบปกติเขาไม่ชอบใส่ยีนแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่กลุ่มหลักเลยคือกลุ่มที่เล่นผ้าดิบมันจะมีคือผ้าดิบเนี่ยจะเป็นผ้าที่แบบว่าแข็งๆอะค่ะแล้วก็คนที่เล่นเนี่ยเขาจะไปใส่ไม่ซัก3เดือนแล้วมันจะเกิดรอยพับที่เขาบอกว่ายีนตั้งได้เหรอคะใช่แล้วอันนั้นแหละคือมันจะเขียนไว้เลยนะคะว่าวิธีการใส่คือห้ามซักห้ามทำอะไรทั้งสิ้นแล้วคือมันจะขึ้นลายของตัวเองขึ้นราเหรอคะลายหรอลายลายพับๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ดิซ่าคือขึ้นลายใช่คือที่เราชอบใช่อย่างยีนทั่วไปที่มันฟออย่างเงี้ยมันจะมีลายอยู่แล้วถูกป่ะคะฟอเป็นลายแบบนี้แบบนี้แต่ว่าผ้าดิบเนี่ยจะเป็นผ้าที่แบบ
อย่างเงี้ยมาเลยค่ะที่เราเอามากเลยคุณผู้ชมต้องไปหายีนผ้าดิบมาลองใส่ใช่แต่ใส่ไม่ไหวอย่าใส่เลยมันเราไม่ทนนะพี่3 เดือนมันไม่ไหวป้าแล้วคือตอนใส่ครั้งแรกคือมันต้องแบบแข็งมันจะแข็งมากค่ะแล้วก็ถ้าคนที่เล่นนี่เขาจะแบบแผลตามร่างกายไหมคะไม่มีไม่ถึงขนาดนั้นใช่แต่ว่าคือมันต้องทนนะมันต้องทนแบบบางคนเนี่ยใส่ขับมอเตอร์ไซค์ถามว่าคุณขับได้ยังไงเขาแบบเพื่อจะให้ขึ้นไลน์เขาก็ทำได้แล้วมันจะขึ้นไลน์ขึ้นเฟดนะคะไลน์คือเขาเรียกว่าเฟดของตัวเองแฟชั่นนิสต้าเท่านั้นที่จะเข้าใจนะคะใช่เขาก็จะเล่นตัวที่ขายดีใช่ก็จะมีริมแดงริมเขียวล่าสุดเพิ่งออกริมส้มสะสมทุกคอลเลคชันเลยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นริมเนี่ยเราจะมีกล่องแบบพิเศษเป็นลิมิเต็ดให้ด้วยเหมือนเก็บสะสมอะไรแบบนี้ใช่คือคนที่เขาแบบเขาซื้อเขาบอกเนี่ยเขารออยู่นะไอ้รุ่นริมต่อไปอ่ะเขาก็จะตามมาซื้ออีกซีซั่นนึงที่เพิ่งผ่านไปคือขาดอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าเราก็มีรุ่นหนึ่งรุ่นสคราชของเราที่มันจะแบบขาดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คงขาดไม่เยอะอันนี้ก็ต้องไปทำเองถ้าแบ็คชิปอาจจะขาดประมาณเลยดาราฮอลลีวูดก็ชอบใส่นะขาดใช่อะไรอย่างงั้นวันนี้รายการเดอะลิซ่าโชว์ก็ต้องขอบคุณดีเจต้องสุภัชยาด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันก็ขอให้มีความสุขทั้งเรื่องของชีวิตคู่แล้วก็กิจการก็รุ่งเรืองต่อไปด้วยสำหรับแบ็คชิปพินนะคะขอบคุณดีเจต้องสุภัชยารื่นเริงค่ะขอบคุณค่ะSatellite Guide นิตยสารที่ทุกบ้านต้องมีครบครันทุกเรื่องราวของข้อดาวเทียมและวันนี้พร้อมแล้วบน iPad ของคุณ Satellite Guide นิตยสารโทรทัศน์ดาวเทียมฉบับแรกของเมืองไทยช็อปสมาร์ทฉลาดช็อปและจะมองไม่เห็นแต่แบคทีเรียและจุลินทรีย์อาศัยอยู่ทุกที่บนเคาน์เตอร์ลูกบิดประตูและบนพื้นผิวอื่นๆในบ้านบ้านแทบทุกหลังต่างมีกลิ่นไม่พึงประสงค์และฝุ่นลอยฟุ้งอยู่ในอากาศหลายครอบครัวต้องประสบกับปัญหาภูมิแพ้หรือปัญหาระบบการหายใจดิฉันขอแนะนำวิธีที่ต่อสู้กับมลภาวะสารปนเปื้อนและกลิ่นในบ้าน Fresh Air จากโวลาร่าสร้างอากาศบริสุทธิ์จากเทคโนโลยี Active Peel ด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่าเครื่องฟอกอากาศระบบเก่า Fresh Air สามารถตรวจจับมลภาวะและสารปนเปื้อนจากที่อยู่อาศัยของคุณและกำจัดมันทิ้งไปจากสภาพแวดล้อมภายในบ้านด้วย Fresh Air บ้านของคุณไม่เพียงแต่จะมีกลิ่นที่สดชื่นขึ้นเท่านั้นแต่มันจะมีสุขอนามัยที่ดีขึ้นอีกด้วยเทคโนโลยี Active Peel มีเฉพาะใน Fresh Air เท่านั้นที่ถูกคิดค้นและพัฒนาโดยนักวิจัยจาก NASA เพื่อใช้ในสถานีอวกาศนานาชาติทำไมคุณและครอบครัวจึงควรใช้ Fresh Air รายงานของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐระบุว่าโดยทั่วไปผู้ใหญ่จะใช้เวลา 90% อยู่ภายในอาคารซึ่งมีระดับของมลภาวะทางอากาศสูงกว่าภายนอกถึง100เท่าถ้าไม่มีเครื่องฟอกอากาศภายในบ้านร่างกายของคุณจะกลายเป็นเครื่องฟอกอากาศเสียเองการมีระบบฟอกอากาศไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยอีกต่อไปแล้วค่ะสุขภาพของครอบครัวคุณอาจจะขึ้นอยู่กับมันก็ได้ลองคิดถึงมลภาวะที่ปนเปื้อนอยู่ในบ้านของคุณดูสิคะฝุ่นซึ่งรวมถึงเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วไรฝุ่นของเสียจากแมลงสะเก็ดผิวหนังของสัตว์เลี้ยงเกสรดอกไม้สารก่อภูมิแพ้ควันและกลิ่นจากการทำอาหารบุหรี่เตาไฟเครื่องทำความร้อนและเทียนนอกจากนี้ยังมีสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดสารดับกลิ่นฝุ่นสะสมในพรมและสิ่งสกปรกบนของต่างๆในบ้าน Fresh Air จะทำงานได้อย่างต่อเนื่องและส่งพลังเพื่อกำจัดมลภาวะและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของคุณและครอบครัวการใช้งาน Fresh Air ช่างแสนง่ายดายเพียงแค่นำขึ้นไปวางบนที่สูงเสียบปลั๊กแล้วกดปุ่มเปิดเครื่องมีรีโมทคอนโทรลที่ช่วยให้สามารถปรับความเร็วพัดลมและเปลี่ยนรูปแบบการฟอกอากาศได้ง่ายขึ้นเครื่องฟอกอากาศระบบเก่าต้องให้อากาศไหลผ่านจึงจะฟอกอากาศได้แต่ Fresh Air ทำงานโดยใช้อากาศเป็นตัวนำพาอีออนและไอออนไนเซอร์ไปทำให้อากาศบริสุทธิ์ในทุกพื้นที่ที่คุณต้องการภายในบ้านในการกำจัดกลิ่นที่ต้นต่อ Fresh Air Surround มีระบบฟอกอากาศแบบ High Mode เพื่อสร้าง Activate Oxygen ที่จะทำความสะอาดและทำให้อากาศสดชื่นในแบบที่ไม่มีเครื่องฟอกอากาศใดสามารถทำได้ลองดูสิคะหั่นหัวหอมครึ่งนึงแล้วนำไปถูกับหลังฝ่ามือข้างนึงปรับ Fresh Air ไปที่ระดับสูงแล้วชูมือข้างที่ถูหัวหอมไปด้านหน้าเครื่องมืออีกข้างเอาไว้ด้านหลังของคุณเมื่อเวลาผ่านไป 60-90 วินาทีลองเปรียบเทียบกลิ่นดูดมกลิ่นมือที่อยู่หน้าเครื่อง Fresh Air ก่อนเชื่อไหมคะว่าตอนนี้มือของคุณสะอาดไร้กลิ่นแล้วลองดมมือที่ซ่อนอยู่ข้างหลังสิคะยังมีกลิ่นอยู่เลยใช่ไหมลองดูการทำงานของเทคโนโลยีนี้อีกครั้งหนึ่งเราจะปล่อยควันในกล่องและจะเห็นว่าควันหายไปในทันที
ไม่ต้องสงสัยเลยค่ะว่ามันทำงานได้ดีจริงๆเทคโนโลยีจากธรรมชาติแบบเดียวกันนี้มีอยู่ในเฟชแอร์ทุกเครื่องช็อปสมาร์ทฉลาดช็อปขอแนะนำเครื่องฟอกอากาศนวัตกรรมจากองค์การนาซาไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองอีกต่อไปรุ่นFresh Air Surround ครอบคลุมพื้นที่279ตารางเมตรราคาเพียง 39,999 บาทรุ่น Novus Air ครอบคลุมพื้นที่139ตารางเมตรราคาเพียง 24,990 บาทรุ่น Fresh Air To Go สำหรับห้องขนาด 40.5 ตารางเมตรหรือในรถยนต์ราคาเพียง 17,500 บาทรุ่น Fresh Air Focus สำหรับในห้องขนาดเล็กหรือในห้องน้ำราคาเพียง 3,720 บาทพิเศษสำหรับลูกค้าที่โทรมาในตอนนี้ซื้อรุ่น Novus Air 1เครื่องในราคา 24,990 บาทแถมฟรี Fresh Air To Go สำหรับห้องขนาดเล็กหรือในรถยนต์มูลค่า 17,500 บาทโทรด่วนที่เบอร์0888565655หรือ0897862581รีบหน่อยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะผู้ชมคะเมื่อพูดถึงปัญหาหลุมสิวหรือว่ารอยแผลเป็นปัจจุบันนี้ก็มีเทคโนโลยีมากมายในการรักษานะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็มีราคาแพงบางอย่างก็ต้องเจ็บตัวแล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วยค่ะวันนี้นะคะ Make Me Gorgeous ก็เลยจะพามารู้จักกับวิธีรักษารอยสิวรอยแผลเป็นทำให้หลุมสิวนั้นตื้นขึ้นได้ด้วยวิธีธรรมชาตินะคะไม่แผลแล้วก็ไม่เจ็บตัวด้วยค่ะมาพูดคุยกันนะคะกับดร.สู่คุณสุรีรัตน์ประจักษ์ธรรมค่ะซึ่งท่านเป็นอุปนายกสมาคมผู้ผลิตยาแผนปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ยังทำวิจัยสอนงานวิจัยด้วยนะคะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังเป็น working woman ด้วยค่ะเพราะว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อความงามโดยเฉพาะภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่าดร.สู่สวัสดีค่ะดร.ค่ะสวัสดีค่ะดร.สู่คะจริงๆแล้วหลุมสิวเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะคือหลุมสิวเนี่ยเกิดจากเวลาที่โดยมากเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะคะมันก็มีอาการเนื่องจากว่าฮอร์โมนในร่างกายพอเกิดขึ้นมาแล้วหรือความมันของใบหน้าใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เกิดหลุมเกิดเป็นสิวพอเกิดเป็นสิวปุ๊บเนี่ยเด็กเนี่ยมักจะรำคาญก็จะล้วงแคะแกะเก่าพอล้วงแคะแกะเก่าเนี่ยผลก็คือมันมีเชื้อตามเล็บมืออะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดเชื้อตัวนี้มันก็จะสร้างเป็นเกราะป้องกันตัวเองใช่ไหมฮะมันก็เกิดเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อแบคทีเรียก็จะไปขุดหลุมมาไว้ท่านี้เราฆ่าเชื้อแบคทีเรียไม่หมดมันก็จะเกิดเป็นหลุมสิวเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นปัญหาใหญ่ของเด็กวัยรุ่นเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญเราก็ควรจะมีว่าเราจะป้องกันได้ยังไงคือมีทั้งป้องกันและรักษาอันนี้ฮะแล้วก็วัยรุ่นจะต้องรู้จักว่าดูแลผิวตัวเองก่อนว่าผิวหน้ามันเราก็ควรที่จะต้องลดความมันของใบหน้าแต่ถ้าเกิดหลุมแล้วเนี่ยมาเราจะมีวิธีที่จะแก้ไขได้ยังไงอันนี้แหละคือวันนี้ดร.ก็อยากจะมาเกริ่นว่ามันมีวิธีที่จะแก้ไขได้ช่วยเหลือได้สำหรับคนที่เป็นหลุมดร.สู่คะวิธีการรักษาหลุมสิวหรือว่ารอยแผลเป็นในปัจจุบันมีแบบไหนบ้างคะวิธีรักษาหลุมสิวในปัจจุบันก็มีหลายอย่างเคมีเคิลพิวลิ่งเดอร์มาโรเลอร์ไดมอนด์พิวเลเซอร์ฟิลเลอร์บ้างหรือไม่ก็ใช้แฟคชันนอลซึ่งแต่ละอันเนี่ยต้องผ่านมือแพทย์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ2 อาจจะเกิดการเจ็บตัวนะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางอันบางขบวนการก็เกิดการทำให้ต้องมีเลือดออกการติดเชื้อก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ควรที่จะถ้าไม่จำเป็นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงตรงนั้นใช้วิธีการที่ได้ผลและง่ายกว่าจะดีกว่าแล้ววิธีการรักษาหลุมสิวแบบใหม่ที่เป็นแบบธรรมชาตินะคะไม่แพ้แล้วก็ไม่เจ็บตัวที่ซาได้บอกคุณผู้ชมไปคืออะไรคะคือตอนนี้เนี่ยวิธีการที่ว่าค้นพบใหม่แล้วก็แต่ใช้ได้ผลดีมากก็คือวิธีแบบธรรมชาติที่สุดก็คือใช้ตัว Delicate Peeling ร่วมด้วยช่วยกันกับตัวซีรั่ม Super DNA ตอนนี้ Delicate Peeling เนี่ยมันเกิดจากที่เราเอาสารสกัดจากกรดผลไม้เนี่ยนะฮะที่ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์สูงนักเนี่ยเราไม่ต้องการให้เปอร์เซ็นต์สูงเพราะมันจะ เกิดการทำให้เซลล์เนี่ยอักเสบได้เพราะฉะนั้นเอาตัวนี้เนี่ยมาพิวมาตอนนี้ควรจะทำอยู่ในสภาพของเจลที่เหนียวเล็กน้อยเพื่อที่จะให้มันสามารถอยู่บนผิวของเราได้นะคะในขณะที่มันอยู่บนผิวทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่ง
เพราะว่าเราจะรอให้ผัดเซลล์ธรรมชาตินี่ใช้เวลา26วันเราก็คงผัดไม่ค่อยไหวไม่ทันการเราก็ใช้ตัวพิลลิ่งเนี่ยนะคะทิ้งไว้ประมาณสักชั่วโมงนะคะแล้วก็รอสักพักหนึ่งแล้วเราก็คอยพอชั่วโมงหนึ่งปุ๊บเราก็เอามือค่อยๆรูปมันก็จะเซลล์ก็จะโดนเป็นขี้คายออกไปในขณะที่เป็นขี้คายมันก็สิ่งที่ออกไปด้วยก็คือริ้วรอย2ก็คือรอยฝ้าดำที่อยู่รอยตื้นๆที่อยู่บนผิวนอกชั้นนอกอันที่3ซึ่งพวกเราบางทีไม่ได้คาดคิดก็คือไอ้ตัวรอยสิวอุดตันรอยไขมันอุดตันกลุ่มเหล่านี้ก็จะออกไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอออกไปด้วยปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรู้จักใช้ตัววิตามินบำรุงผิวที่ดีๆก็คือตัวซีรั่มซูเปอร์เดนเอนะคะในการผลัดเซลล์โดยใช้ตัวพิลลิ่งเนี่ยนะคะเราควรจะทำวันเว้นวันเป็นอย่างต่ำแล้วตอนนี้พอทำแล้วเนี่ยถ้าเรารู้จักใช้สารวิตามินที่บำรุงผิวดีๆเราก็จะไม่ได้ผิวเรียบตามที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกใช้ตัวนี้ต้องสำคัญที่สุดและตัวซีรั่มนี่นะคะเรามีสารสำคัญที่สุดตัวนี้ตัวหนึ่งซึ่งได้รับงานวิจัยแล้วก็อยู่ในสิทธิบัตรของสหรัฐมาก็คือตัว T4N5 Endonuclease Enzyme ซึ่งมันเป็นเอนไซม์ที่สกัดมาจากสาหร่ายทะเลน้ำลึกมาจากตัวไมโครคอกคัสลูเตียสเพราะว่าสาหร่ายตัวนี้ทนแดดทนฝนเป็นสีเขียวชอุ่มตลอดเวลาก็เลยพบว่าไอตัวไมโครคอกคัสลูเตียสสร้างเอนไซม์ตัวนี้แล้วก็เอาเอนไซม์ตัวนี้เขาก็มาทำเทคโนโลยีด้วยหลายกระทรวงเพื่อให้มันสามารถเข้าซึมเข้าไปอยู่ส่วนลึกแล้วก็ค้นพบว่ามันสามารถปรับสภาพผิวเราได้อย่างเด่นชัดมันจะทำให้ตัวบำรุงจนเซลล์เนี่ยปรับสภาพผิวให้เซลล์ที่เกิดขึ้นมาใหม่หลังจากผิวแล้วเนี่ยเรียงตัวเรียบอีกประกอบกับสามารถที่จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับมีงานวิจัยนะคะเวลาที่เราไปออกแดดเกิดการผิวเกิดการแดงผื่นนะคะทาไป3วันเค้าเนี่ยตัวผิวจะเรียบกลับมาเลยปรับสภาพเซลล์ได้ดีมากเลยนี่มันก็เลยทำให้คนเนี่ยเอามาใช้ในผิดพันธุ์ทีนี้พอตัวผิดพันธุ์ซูเปอร์เดนเอนอกจากมี T4N5 เราก็ยังมีสารอีก 7-8 ตัวกิโลละ 300,000 ทั้งนั้นเป็นตัวที่อุ้มน้ำอย่างเช่นตัวโรสตัวสกัดมาจากแตงกวาตัวลิโคไลซ์ทำให้ผิวขาวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมาตัวอุ้มน้ำหลายตัวนะคะแล้วก็ตัวสาหร่ายตัวอื่นแล้วก็มาจากดอกไม้78ชนิดเนี่ยนะเอามารวมกันพอร่วมด้วยช่วยกันแล้วค้นพบว่ามันปรับสภาพและบำรุงผิวได้อย่างดีและเด่นชัดเพราะฉะนั้นแล้วพอผิวมันถึงจะเอาตัวนี้มาร่วมด้วยช่วยกันหลุมสิวเราถึงยกขึ้นมาได้หมดเราใช้เวลาช่วยเหลือคนที่เป็นผิวที่เกิดจากหลุมสิวแล้วก็เท่าที่ดูนะคะ1กล่อง2กล่องซึ่งมีอยู่7ขวดนี่เราก็เห็นมีคนทักหน้าแทบทุกคนเลยเพราะฉะนั้นน้องๆที่เขามีปัญหาเรื่องนี้ก็ไม่อยากให้เขาผิดหวังมาเถอะค่ะทำวิธีนี้จะได้ผลดีที่สุดและปลอดภัยแล้วก็ประหยัดเงินมากที่สุดไม่เจ็บตัวใครที่มีปัญหาเรื่องของหลุมสิวรอยแผลเป็นวันนี้คงจะมีความหวังขึ้นมาแล้วนะคะถ้าเกิดคุณมีคำถามอยากจะปรึกษาดร.ซูนะคะเรื่องของความงามเรื่องของสุขภาพสามารถปรึกษาได้ฟรีนะคะตามหมายเลขที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้ค่ะและพิเศษมากๆค่ะสำหรับแฟนรายการ The Lisa Show นะคะถ้าโทรเข้ามาตอนนี้เนี่ยคุณจะได้รับของขวัญฟรีจากดร.ซูด้วยค่ะนี่ต้องขอบคุณดร.ซูนะคะคุณสุริรัตน์ประจักษ์ธรรมเอสูงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของรายการ The Lisa Show แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังนะคะหรือว่ากิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการได้ที่ Facebook Fanpage ของ The Lisa Show ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณ Indomie Migo เร่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบแห้งเส้นเหนียวนุ่มไม่เหมือนใครอร่อยมากอ่ะท้าให้ลองแหมอย่างโรบีทีอาร์มีจำหน่ายแล้วนะคะที่ 7-Eleven ค่ะและขอขอบคุณดอกไม้สวยๆในรายการของเราด้วยนะคะจากร้านเกสร Flowers by James วัชราที่วิลล่าอารีค่ะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะThe Lisa Show.